รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแผงลิสสนับสนุนโดยภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์8โมงเช้าแบบนี้นะคะกับเราสองคนในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่ๆว่าเราสองคนเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนค่ะนั่นน่ะสิเราจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเที่ยวคาเฟ่แล้วก็สามารถจะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็เดินช้อปปิ้งได้ด้วยครับคาเฟ่ที่ว่านี้นะคะชื่อว่า Daylight Cafe ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบเขาเรียกว่าสไตล์เกาหลีนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องเดินชมข้างในกันค่ะว่ามีอะไรให้เราสองคนได้ชมกันบ้างค่ะเจ้าของมาพอดีเป็นห้องพักเล็กนะคะสวัสดีค่ะอยู่ได้ไงขออนุญาตนั่งก็คิดว่าน่าจะใช่นะเดินมาเอาเอามาเสิร์ฟแบบนี้นะคะนี่คือคุณนิ้งนะคะหรือคุณนีรนุชซึ่งเป็นเจ้าของเดลไลท์คาเฟ่ค่ะคุณนิ้งนั่นอยากรู้ว่าที่เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีนี่มันแตกต่างกับคาเฟ่ปกติยังไงจริงๆไม่ได้อยากจะเป็นเกาหลีแต่อันนี้เป็นที่ลูกค้าเขาว่ากันจริงๆร้านเราจะเป็นสไตล์โฮมี่น้อยๆจัดแต่งร้านและโทนก็สีขาวอาจจะไปตรงธีมกับสไตล์คาเฟ่เกาหลีลูกค้าก็จะเลยเรียกคาเฟ่เกาหลีกันแล้วเปิดมานานหรือยังคะที่นี่ตอนนี้เปิดได้ประมาณ8เดือนใช่ค่ะ8เดือนละนึกยังไงถึงมาทำเป็นแบบนี้คาเฟ่จริงๆนะต้องบอกก่อนว่านิ้งขายจานชามาก่อนแต่ว่าเป็นออนไลน์จานชามเซรามิกอย่างอันนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอใช่ก็คือขายมาในโลกออนไลน์มาก่อนเราอยากให้ลูกค้าแบบลูกค้าอยากมาดูหน้าร้านอย่างเงี้ยเราก็เลยทั้งนั้นแถวนี้โลเคชั่นดีก็เลยสถานที่ดีก็เลยเปิดเป็นร้านกว่าจะขายจานอย่างเดียวแล้วลูกค้ามาอุ้ยเหงาก็เลยอัดเซตอัพเป็นร้านกาแฟนิดนึงไปนั่งเมาส์กันใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านมาซื้อของเสร็จแล้วก็ใช่ค่ะแบบนี้แล้วจริงๆลูกค้าชอบแบบไหนจริงๆตอนนี้ลูกค้านิ่งจะเป็นชอบขาวๆคลีนๆหน่อยแล้วก็มีตัวหนังสืออย่างตัวนี้ค่ะตัวนี้สไตล์เกาหลีจะฮิตค่ะจะชอบอย่างเครื่องกาแฟนี้อันนี้จะเรียบๆลูกค้าที่เป็นกลุ่มแม่บ้านจะชอบไปจิบชาเสิร์ฟกาแฟถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากค่ะคือมาเลือกซื้อถ้วยชามแล้วก็มานั่งทานที่นี่แต่ตอนนี้เราอยากเห็นแล้วว่าที่นี่มีอะไรให้เราสองคนได้เดินช้อปปิ้งกลับบ้านกันบ้างค่ะได้เลยค่ะจุดแรกที่เราจะมาชมกันดูน่ารักเชียวพวกนี้ขายหมดทุกชิ้นเลยมั้ยคะขายหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นโซนเหมือนเวลคัมก็คือลูกค้าสามารถมานั่งถ่ายรูปได้ใช่ค่ะจะเป็นตรงนี้จะเปลี่ยนไปตามซีซันแล้วก็มีพวกสินค้าเซรามิกพวกนี้พวกสินค้าพวกนี้นี่สั่งจากประเทศไทยหรือต่างชาติเป็นต่างชาติหมดเลยค่ะใช่ค่ะแบบไหนที่ตอนนี้ลูกค้ากำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดตอนนี้ที่นิยมจะเป็นแก้วประมาณนี้อันนี้จะขายดีค่ะจะเป็นแก้วหนาเลยหนักไหมนิดนึงค่ะอ๋อก็มีน้ำหนักใช่แต่ว่าก็จะมีลายอย่างเงี้ยมันดูเหมือนหนักก็ใบนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นสไตล์เกาหลีก็คือจะคลีนๆหน่อยแล้วก็เน้นเป็นตัวหนังสือแค่ใส่เค้กไปก็สวยแล้วอ่ะเนาะอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างโซนตรงนี้ก็จะเป็นสมาคมแม่บ้านหน่อยอย่างเป็นที่ถาดวางไข่อันนี้เป็นขวดเซรามิกใส่แชมพูยาสระผมแฮร์น้ำยาล้างมืออะไรอย่างงี้แล้วก็มีอย่างงี้อันนี้อย่างที่บอกว่าจะมีขายพวกนอกจากจานชามก็จะมีพวกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งค่ะอันนี้จะเป็นอีกเพจนึงของนิ้งค่ะจานต้องบอกก่อนว่าจานเนี่ย
ป็นเพจชื่อจานสวยใน IG ส่วนถ้าเป็นเป็นของตกแต่งบ้านจะเป็นอุรังอุตังเดคอร์จะแยกกันทั้งหมดจำได้แล้วเคยเห็นผ่านตาจานสวยเนี่ยมันจะมีจานแบบน่ารักเยอะสไตล์เนี้ยค่ะญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาจัดส่งลูกค้ามีความเสียหายเกิดขึ้นไหมเพราะมันเป็นเซรามิกเป็นแก้วมีบ้างค่ะแต่ว่าทางร้านอ่ะจะแพ็คบับเบิ้ลกันกระแทกหนามากๆคือลูกค้าได้ไปลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าอุ๊ยแกะเหนื่อยเลยค่ะแต่จริงๆแล้วให้เดินทางมาที่นี่ดีกว่านะได้เห็นของจริงใช่แล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้จริงๆนะครับแล้วก็มีของให้เลือกเยอะแยะเลยเยอะจริงๆค่ะอยากให้มาดูให้มาจับบางทีอยากจะได้รู้แบบอุ๊ยความหนาแก้วขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้กินกาแฟโชยมาโอ้คาเฟ่ไปดูคาเฟ่ดีกว่าเขามีอะไรบ้างได้ค่ะของนี่เยอะหลากหลายทีเดียวเชียวกิมมิคของเราอีกที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นโซนกาแฟตรงนี้เดี๋ยวนี้จะพามาชมนี่ค่ะของเราก็จะมีเป็นกาแฟนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบทานกาแฟเราก็จะยังมีชาเขียวช็อกโกแลตแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของอีกอันก็คือเป็นโยเกิร์ตปั่นค่ะอันนี้สาวๆชอบก็จะเลือกผลไม้ได้ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ลิ้นจี่แพชชั่นฟรุตพีชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโยเกิร์ตค่ะอยากลองทานพี่เอ๋ยได้ค่ะงั้นเอาลิ้นจี่โยเกิร์ตค่ะส่งที่โต๊ะเลยได้เลยของพี่กาแฟร้อนไหมมีแล้วสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วได้เลยค่ะแล้วเมื่อกี้มีคุณน้องเอาขนมมาให้ด้วยเดี๋ยวผมไปทานโอเคค่ะเอาละของที่เราสั่งมาครบเรียบร้อยเลยน่าทานใช่ใช่อุ้ยแต่ก่อนที่จะทานเนี่ยว่าเราล้างมือก่อนดีไหมเออก็ดีเหมือนกันเนาะเนาะเอาพกมาด้วยใช่เราสองคนเลือกด็อกเตอร์คีนทานจินิกแฮนด์โฟมนะคะเป็นฟูมล้างมือแบบพกพาไร้แอลกอฮอล์แต่ว่าเขามีเป็นไซโคเนียมคลอไรด์นะคะมั่นใจว่าสะอาดแน่นอนตัวแน่และชอบกลิ่นนี้มากค่ะเป็นกลิ่นเฟชอาชัวนะคะจะแบบหอมเท่แบบผู้ชายชอบกลิ่นดีกลิ่นเด็กไงอันนั้นกลิ่นเด็กเป็นผู้ใหญ่แต่กลับกลายเป็นเด็กกลิ่นเทนเดอร์มายากลิ่นจะแบบหอมละมุนแต่ในชอบกลิ่นนี้มันจะแบบลองไหมฮะลองไหมฮะลองได้เลยค่ะใช่ใช่เป็นเนื้อโฟมใช่เป็นเนื้อโฟมใช้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะพกไปทุกที่ได้เลยเพราะว่ามันขวดเล็กแล้วมันก็สะดวกในการใช้ค่ะหอมเนาะเท่านี้เราก็รับประทานได้แหละโอเคอเมริกันเนาะเสร็จเลยค่ะแบบรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในแบบคาราสุกิวโซหอมเข้มข้นขอบคุณค่ะนี่อร่อยอร่อยไหมอันนี้หลายๆคนชอบเลยค่ะอยากจะมาช้อปปิ้งที่นี่อยากจะมาดื่มกาแฟที่นี่เดินทางมายังไงได้เลยค่ะวิธีเดินทางง่ายมากนะคะจะอยู่ที่เส้นรามคำแหง1อยู่ในซอย164พอเข้าซอยมานิดเดียวซ้ายมือเข้าแยก1เลยค่ะประมาณ100เมตรปักหมุดปักหมุดเลยปักหมุดว่า daylight ข้างหลังจะเขียนว่า you are my จุด daylight ค่ะใช่ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นปิดทุกๆวันจันทร์ทุกวันจันทร์ปิดใช่ค่ะแต่สามารถเข้าไปชมหรือไปเลือกซื้อจานได้ที่ Instagram ได้ใช่ค่ะชื่อ IG ว่าจานสวย CHANSUAY เลยค่ะโอ้ใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณมากๆที่เรารู้จักสถานที่ดีๆขอบคุณเช่นกันค่ะมาแนะนำท่านผู้ชมด้วยถ้าเกิดท่านว่างก็เชิญได้เลยนะครับช่วง Special List สนับสนุนโดยภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด็อกเตอร์คีนไฮจินิกแฮนด์โฟมโฟมล้างมือไร้แอลกอฮอล์แบบพกพามือหอมสะอาดทุกที่ทุกเวลาช่วงแนะนำที่พักในวันนี้นะครับขอเสนอที่พักเก๋ๆแถวมินบุรีนั่นก็คือซัพเปิลฮิลมินบุรีครับอยู่กับเมนเจอร์ของที่นี่นะคะคุณโซเฟียค่ะสวัสดีค่ะที่นี่มีที่มายังไงบ้างคะได้ข่าวว่าเกิดมีอีกสาขาด้วยใช่ค่ะก็คือซัพเปิลฮิลมินบุรีเนี่ยเป็นสาขาน้องของซัพเปิลฮิลแบงคอกค่ะซึ่งจริงๆที่มาของชื่อโรงแรมเนี่ยมาจากคุณพีเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะเคยเรียนอยู่ที่ลอนดอนซึ่งตอนที่เรียนอยู่ที่ลอนดอนนะคะคุณพีอาศัยอยู่ที่ถนนที่ชื่อซัพเปิลฮิลก็เลยใช้เป็นชื่อมาตั้งชื่อโรงแรมค่ะใช่ค่ะนึกถึงอดีตใช่แล้วคอนเซ็ปต์ของที่นี่เป็นยังไงจะเป็นบูทีค่ะโรงแรมแนวบูทีมินิมอลอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้มันอยู่ในบริเวณเดียวกับทั้งคลินิกทั้ง
ที่พักคนชราใช่ค่ะอันนี้มันถือเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะคุณหมอเนี่ยเป็นแม่ของคุณพีซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์ค่ะซึ่งจริงๆโรงแรมของเราเนี่ยตั้งมาเพื่อซัพพอร์ตธุรกิจในการแบบว่าถ้าสมมติว่ามีญาติคนไข้มาเยี่ยมใช่ก็คือมาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะก็ดีนะมันก็เอื้อกันใช่มันเอื้อหมดเลยคนไข้เจ็บป่วยก็มีคลินิกที่นี่รักษาเรียบร้อยหมดทุกอย่างใช่ค่ะถือว่าปลอดภัยใช่ อันนี้สร้างขึ้นมาใหม่ไหมคะหรือว่าเป็นตึกเก่าที่นี่ค่ะก็คือเดินตามตรงคือว่าที่นี่ค่ะเคยเป็นตึกเก่าเป็นภัตตาคารมาก่อนซึ่งคุณพีได้มารีโนเวทให้เป็นโรงแรมซึ่งโครงสร้างของที่นี่ก็คือเป็นโรงแรมค่ะถึงว่าถ้าเราสังเกตกับเนี่ยคานอะไรเงี้ยก็ลำคาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบหยิบๆผสมสมัยเก่าสมัยใหม่ใช่ใช่ค่ะนะคะแล้วในเรื่องของห้องพักนะคะที่นี่มีกี่แบบกี่สไตล์ในห้องพักของที่นี่ค่ะจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นห้อง Family Room สำหรับ4ท่านค่ะแล้วก็จะมีเป็นห้อง Studio Room เป็นเตียงคู่เตียงเดี่ยวค่ะซึ่งราคาก็จะอยู่ที่750บาทต่อคืนถ้าเป็นห้องสตูดิโอค่ะแต่ถ้าเป็นห้อง Family จะอยู่ที่คืนละ 1,350 บาทค่ะก็ไม่แพงเนาะใช่ค่ะมีเยอะมากมีทั้งหมดมีแค่22ห้องค่ะเป็นโรงแรมเล็กๆใช่ค่ะมี5ชั้นค่ะอ๋อทั้งหมด5ชั้นใช่ค่ะแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้ลูกค้าบ้างคะก็คือมีแฟคซิลิตี้ก็คืออย่างทั่วไปเลยอย่างเช่นแชมพูยาสระผมมี Netflix ให้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นของเรามีบริการรีเซพชัน24ชั่วโมงเพราะว่าไงรีเซพชันก็คืออย่างโรงแรมเล็กๆบางที่ค่ะเขาจะมีรีเซพชันตามเวลาใช่ไหมคะแต่ของเราใช่แต่ว่าของเราก็คือ24ชั่วโมงเลยตลอดเลยมาพักกี่โมงก็ได้ใช่ไหมมากี่โมงก็มีคนต้อนรับหรือโทรมาเมื่อไหร่ก็มีคนบริการใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีนะแต่เขาก็มีร้านอาหารด้วยใช่ค่ะหรอคะใช่ค่ะร้านอาหารของเราใช้ชื่อว่าซัฟฟอนฮิลคาเฟ่ค่ะเขาชื่อคล้ายๆโรงแรมอยู่ติดๆกาหลีในนี้เลยบริเวณเดียวกันนี้เลยชั้นล่างชั้นล่างของโรงแรมใช่ค่ะมีทั้งต้อนรับเป็นทั้งคาเฟ่พร้อมกันหมดเลยก็คือถ้าลูกค้ามาเช็คอินนะคะก็ต้องเช็คอินกับบาริสต้าซึ่งบาริสต้าก็ต้องเป็นรีเซพชันไปในตัวด้วยอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ทำหน้าที่ทุกอย่างใช่ก็คือคุณโซเฟียใช่ไม่ใช่มีหนูคนเดียวนะคะมีหลายคนเลยอ๋อโอเคคือคุณรับพนักงานที่นี่คุณต้องมัลติแทสกิ้งอ่ะใช่คุณต้องทำได้ทุกอย่างอ้าวแล้วอยากดูห้องแล้วล่ะอยากรู้ว่าห้องหน้าตาเป็นยังไงได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะพาขึ้นไปดูนะคะโอ้ห้องใหญ่นะคะใช่ค่ะแล้วก็โปร่งแบบดูโล่งอ่ะเนาะดูโล่งกว้างมากดูกว้างมากเลยอันนี้เรียกว่าห้องสไตล์ไหนคะเป็นห้องสตูดิโอแบบเตียงใหญ่ค่ะอยู่ได้กี่คนอยู่ได้2ท่านค่ะใช่คือมาในราคา750บาทคุ้มค่ะ750บาทรวมอาหารเช้าเปล่าอาหารเช้าจะยังไม่มีค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูแยกในคาเฟ่อ๋อแล้วก็คือมาสั่งอาหารได้ใช่ใช่ค่ะแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะใช่ค่ะคุณโซเฟียค่ะห้องนี้เรียกว่าห้องสไตล์อะไรคะเป็นห้องแบบสตูดิโอรูมค่ะซึ่งสไตล์เนี่ยก็จะเป็นmiddle century ค่ะใช่ก็คือผสมผสานความมินิมอลแล้วก็มีความแบบว่าโอสคูลในตัวด้วยใช่ใช่โรงแรมเขาทำสไตล์เพื่อนะใช่ค่ะเน้นเรื่องห้องให้มันสะอาดน่าอยู่ของตัวเองแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกโล่งลูกตาใช่ค่ะห้องนี้เท่าไหร่คะ750บาทเท่ากันเลยค่ะสองห้องเล่นเท่ากันเลยเหรอใช่ค่ะก็คือจะแตกต่างกันแค่แบบเตียงยังใช่ค่ะอ๋อโอเคมาอีกห้องหนึ่งแล้วห้องนี้แปลกกว่าห้องอื่นใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องแบบfamily room ค่ะซึ่งจะพักได้4ท่านค่ะก็จะมีความกว้างขวางกว่าห้อง2แบบแรกค่ะเตียงเขาไม่ใช่เตียงเสริมนะคะเป็นเตียงแบบใกล้ๆกันเลยจริงเลยเพราะว่ามันเป็นใช่เป็น king size queen size ค่ะอ๋อโอเคแล้วห้องนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นไปเยอะไหมไม่เยอะเลยค่ะก็คือเพิ่มเป็น 1,350 บาทค่ะไม่เยอะได้ห้องกว้างกว่าได้เตียงเพิ่มด้วยใช่ค่ะซึ่งพักได้4ท่านเลยค่ะสมกับเจ้าของเคยอยู่ลอนดอนมาก่อนค่ะตกแต่งได้น่ารักแล้วก็น่าพักมากๆแล้วก็สะอาดสะอาดด้วยข้อสำคัญคือที่นี่ปลอดเชื้อแน่นอนแน่นอนเลยเพราะว่าเขาดูแลความสะอาดนะคะตรงนี้มีการดูแลความสะอาดมาตรฐานความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาพักยังไงบ้างคะก็คือในการทำความสะอาดทุกขั้นตอนของเราอะค่ะจะมีการผสมแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
ทุกส่วนเลยอะค่ะแล้วก็ตัวพนักงานเองก็ต้องตรวจ ATK ทุกๆวันเว้นวันค่ะใช่ค่ะมั่นใจได้เนาะใช่ค่ะได้ว่าปลอดภัยปลอดโรคแน่นอนค่ะแน่นอนแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาพักที่นี่ติดต่อยังไงคะเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0968492641ค่ะหรือว่าจะเป็นFacebook Page Suffern Hill Minburi ค่ะง่ายที่สุดใช่ค่ะดูข้อมูลต่างๆได้ใน Facebook เลยใช่ค่ะสามารถ walk in เข้ามาก็ได้เหมือนกันค่ะครับผมตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ของเราเนี่ยซอยมองยากนิดนึงทุกครั้งที่ลูกค้าโทรถามเนี่ยหนูก็จะบอกว่าให้สังเกตซอยรามคำแหง174ค่ะขับตรงขึ้นมาเลยมา50เมตรค่ะก็จะเจอปั๊มซัดโก้ของเราเนี่ยจะเป็นซอยส่วนบุคคลติดกับทางออกปั๊มซัดโก้เลยค่ะหรือปักหมุดก็ง่ายสุดเนาะรับรองไม่หลงแน่นอนใช่ค่ะนะคะแล้ววันนี้คุณโซเฟียยังใจดีด้วยอืมใช่ใช่นะคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะสองใบด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะครับค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเรายังไม่ไปไหนเพราะได้ข่าวว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อมากเรื่องของหมูกรอบจริงเหรอจริงค่ะเขาโดนเลยหมูกรอบหมูกรอบจริงๆไม่เหี่ยวนะเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะคะต้องอยู่รับประทานอาหารที่นี่แต่ว่าช่วงนี้นะคะเราก็มีนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์คีนนะคะนวัตกรรมความสะอาดปกป้องมั่นใจเพื่อคุณค่ะเพราะว่าเขามีเอนไซม์สูตรเฉพาะนะคะเหมาะกับการทำความสะอาดมั่นใจอ่อนโยนมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดย Hells Blue Boy หวานชื่นรื่นรมบาร์บีคิวพลาซ่าเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามีนรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบและช่วงร้านอาหารเราก็ยังอยู่กับคุณโซเฟียอยู่ที่ Saffron Hill Cafe นั่นเองนะคะที่นี่ที่บอกไปว่าเขามีดีที่หมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบใช่ไหมอยากให้เล่าความเป็นมาของหมูกรอบว่าทำไมที่นี่ถึงโด่งดังมากค่ะได้ค่ะก็คือร้านเราเนี่ยเจ้าของร้านนะคะคุณพีชอบทานหมูกรอบค่ะก็เลยพยายามคิดค้นหมูกรอบให้ถูกใจตัวเองซึ่งไหนๆก็ทำออกมาแล้วก็ทำขายได้เลยซึ่งลูกค้าหลายท่านก็ชอบติดใจมันก็เลยเป็นการปากต่อปากค่ะแล้วความอร่อยของหมูกรอบที่นี่มันอยู่ตรงไหนคะมันแตกต่างตรงที่หมูกรอบร้านเราอะค่ะจะเป็นสูตรดั้งเดิมก็คือเราเอาไปตากแบบจริงๆค่ะตากแบบ8ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งความกรอบมันก็จะกรอบจริงกรอบอีกแบบนึงเออก็แปลกเออไม่ค่อยเห็นวิธีทำหมูกรอบก็จะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าบางคนก็ไม่ดักแดดนานไงเขารีบขายใช่เขารีบขายแล้วพี่ได้ข่าวมาว่าตอนนี้ร้านนี้กำลังเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลใช่ค่ะเพราะอะไรมีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านมาทานที่ร้านเราแล้วก็ไปลงที่ TikTok Facebook อะไรแบบนี้ IG อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้วยร้านเราค่ะมีมุมหน้าร้านใหม่ที่ให้ถ่ายรูปค่ะลูกค้าหลายท่านก็เลยชอบมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินร้านเราใช่ค่ะมันเหมือนอยู่เมืองนอกเหมือนกันนะเวลาดูข้างนอกเป็นคาเฟ่แบบมีความมินิมอลมีความมินิมอลเดี๋ยวนี้ต้องทำร้านก็ต้องนอกจากอาหารอร่อยแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของมุมถ่ายรูปต้องมีใช่ค่ะก็จำเป็นแต่รสชาติอาหารนี่สำคัญที่สุดใช่ค่ะมีอะไรมั่งที่เป็นเมนูของหมูกรอบเมนูแนะนำของร้านเราอะค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดเลยจะเป็นข้าวหมูกรอบพวกพริกเกลือแล้วก็เป็นบะหมี่หมูกรอบค่ะเป็นตัวชูโรงเลยก็คือถ้ามาซัฟเฟอร์ฮิลคาเฟ่เราไม่ทานเนี่ยคือถึงมันไม่ถึงค่ะข้าวหมูกรอบพริกเกลือมันอร่อยยังไงเมนูนี้ก็คือมันจะมีความมันของหมูกรอบใช่ไหมคะมีพริกเกลือมีความเค็มความเผ็ดบวกกับไข่ดาวค่ะมันเวลาทานกับข้าวมันจะพอดีกันมากมากส่วนบะหมี่หมูกรอบอะค่ะจะเป็นซอสสูตรของเราเองราดอยู่ด้านบนค่ะซึ่งรสชาติเนี่ยจะออกเป็นหวานแล้วก็เผ็ดตามนิดหน่อยค่ะซึ่งทานคู่กับเส้นแบนเนี่ยบะหมี่เส้นแบนก็คืออร่อยทำเองปากเส้นแบนทำเองค่ะโอ้ทุกอย่างทำเองทุกอย่างทำเองเป็นโฮมเมดเนาะมันถึงได้รสชาติสไตล์ที่เขาต้องการจริงๆไม่ได้มีแค่หมูกรอบนะคะจริงๆจะมีเป็นสปาเกตตี้ด้วยมีเป็นซอสไก่ด้วยแล้วก็จะมีเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาไก่ย่างด้วยเป็นอาหารจานเดียวที่ทานง่ายๆไม่เรื่องเยอะคนเดียวอยากทานอะไรก็สั่งไปก็แล้วกันและที่ชอบคือสังเกตในปีปกติใบบางร้านเนี่ยอาหารจานเดียวมันไม่อิ่มแต่ที่นี่ดูจานเดียวเขาฟูนอิ่มแล้วคิดว่าอิ่มแน่นอนอิ่มเลยคือให้เต็มที่เต็มสตรีมใช่ค่ะ
นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีขนมอีกเยอะเลยซึ่งตัวขนมไข่ดีของเราจะเป็นตัวมัฟฟินค่ะแล้วก็จะเป็นตัวคอฟเฟิลซึ่งตัวคอฟเฟิลของเราเนี่ยจะมีความหวานนิดนึงเพราะว่าเราอบด้วยน้ำตาลแล้วเราก็เอาไปเข้าเตาคอฟเฟิลอีกทีนึงอะค่ะให้มันเยิ้มให้มันน่าทานแล้วมันซึมไปในเนื้อใช่มันก็กรอบนอกนุ่มในอะค่ะดูน่าทานทีเดียวในตัวของมัฟฟินเนี่ยเป็นตัวที่ลูกค้าหลายท่านก็ติดใจเหมือนกันด้วยความที่มันหนุบมันช็อกโกแลตมันเยิ้มอยู่ข้างในอะไรแบบเนี้ยค่ะเหนียวกรอบเหนียวกรอบผสมกันแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นค่ะซึ่งจะเป็นกาแฟแยกชั้นกาแฟของเราเนี่ยที่ร้านเราเป็นกาแฟคั่วกลางแล้วเมล็ดของเราเนี่ยเป็นเมล็ดเฮาเบนที่เราคั่วเองใช่ร้านเรามีกาแฟให้เลือกหลายแบบเลยค่ะใช่ซึ่งตัวเฮาเบนของเราเนี่ยจะเป็นกาแฟไทยบราซิลแล้วก็เป็นพม่าผสมกันมันจะมีความนัตตี้แล้วก็ความหอมของพม่าค่ะใช่ก็คือลูกค้าหลายท่านชอบแล้วก็มีเมล็ดกาแฟที่ลูกค้าหลายท่านชอบซื้อกลับไปด้วยอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นตัวชาเขียวค่ะเป็นตัวชิซูโอกะมัทฉะลาเต้ตัวเมืองชิซูโอกะค่ะจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องชาเขียวจะมีความเข้มข้นซึ่งลูกค้าหลายท่านก็จะบอกว่ามันถึงใจมากมันแบบเข้มข้นเอาชาเขียวจากเมืองนี้มาเลยใช่ใช่ค่ะคืออินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยเหรอใช่ค่ะก็คืออะไรก็ถึงจริงเนาะสุดๆทำอะไรทำสุดๆสุดจริงจริงใช่ค่ะนี่ชิมกันบอกว่ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยต้องชิมเพราะมันถึงใจใช่ไหมใช่แล้วร้านเราเป็นหวานน้อยทุกอย่างเลยหมูกรอบยังกรอบอยู่เลยกรอบจริงกรอบแล้วมันไม่เยอะแล้วบะหมี่ที่กินนะคะมันที่บอกว่าซอสเขาจะแบบเข้มข้นกำลังดีไม่ต้องปรุงปกติเราทานบะหมี่อะเราต้องปรุงใช่ไหมใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบอร่อยเลยใช้ได้เลยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเนี่ยขอชิมข้าวพริกเกลือสิเผ็ดกำลังดีรสชาติกลมกล่อมไม่แปลกใจว่าทำไมแบบคนต้องมาซื้อกินนะคะแล้วก็ต้องสั่งสองเมนูนี้มันมีดีไหมดีแบบรสชาติแบบกำลังดีเลยเนาะนี่สปาเกตตี้อะไรนะคะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาไก่ย่างค่ะขี้เมาไก่ย่างใช่ส่วนใหญ่อาหารที่นี่ค่ะจุดเด่นก็คือมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องปรุงหรือเติมรสเข้าไปมีความถึงเครื่องถึงเครื่องอยู่แล้วรสชาติจัดจ้านอยู่แล้วนี่ก็อร่อยที่นี่เปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันเลยค่ะก็ถือว่าเร็วนะ6โมงเย็นใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมาทานเป็นช่วงเที่ยงค่ะใช่คือไม่ต้องมาพักก็มาคาเฟ่ได้ใช่ใช่ค่ะก็คือสามารถมาได้เลยทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยที่ไหนบอกสถานที่ตั้งอีกทีสิได้เลยค่ะก็คือสถานที่ตั้งของเรานะคะอยู่ที่เลยรามคำแหง174มาประมาณ50เมตรเป็นซอยส่วนบุคคลนะคะติดกับทางออกปั๊มซัดโก้เลยค่ะขับเข้ามาสุดซอยจะเจอร่มสีขาวสองอันเป็นเอกลักษณ์ของทางซอยเราเลยใช่ค่ะปักหมุดมาได้เลยที่ Saffron Hill Cafe ค่ะดูใน Facebook ก็ได้ใช่ค่ะดูใน Facebook @Saffron Hill Cafe IG @Saffron Hill Cafe เลยค่ะหรือว่าจะโทรมาก็เป็นเบอร์เดียวกับทางโรงแรมเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโซเฟียนะคะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับแน่นอนนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสก์ด้วยค่ะจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่เสาร์หน้า8โมงเช้าทาง GMM 25นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับทางรายการก็มีกิฟต์เซตจากดร.คีนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยกว่าเพื่อคุณมอบให้5รางวัลเพียงเขียนวิธีการดูแลและป้องกันตัวเองเข้ามาในเพจ Facebook ของรายการเคล็ดลับของใครโดนใจก็รับผลิตภัณฑ์จากดร.คีนไปเลยค่ะ